คุณผู้ชมเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์ไหมเหตุการณ์นี้เป็นบุญสัมพันธ์นะฮะคุณผู้ชมฮะหมูตัวหนึ่งมันอยู่บนรถเชือดอะคุณผู้ชมฮะแล้วมันพยายามดิ้นสุดท้ายเนี่ยมันตกลงมาที่ถนนมันวิ่งเข้าไปที่ห้างฮะไปขอความช่วยเหลือจากคนแล้วคนเห็นคนก็ถ่ายชีวิตดูสภาพหมูตัวนี้เป็นหมูตัวผู้คุณผู้ชมฮะนี่คนต้องเอาน้ำเนี่ยไปให้เลยหมูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบารมีละกันเขาตั้งชื่อแบบนี้นะครับครับคือว่ามันร่วงตกลงมาจากรถขนหมูที่สี่แยกศิลาทองเทศบาลเมืองนครนายกแล้วมันก็วิ่งหนีตายเข้าไปอยู่ในห้างแห่งหนึ่งฮะแล้วก็หมดแรงชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วสงสารฮะเอานงเอาน้ำมาให้ตามเนื้อตัวเนี่ยมีแผลเต็มไปหมดเลยฮะคุณณัฐพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่หมูเนี่ยมันตกลงมาจากรถแล้วมันก็วิ่งหนีตายเธอบอกว่าเนี่ยเป็นบุญสัมพันธ์แน่นอนที่เห็นมาตลอดทั้งเหตุการณ์เธอไปสอบถามกับเจ้าของหมูเธอบอกว่าบุญสัมพันธ์แบบนี้ตั้งใจเลยอยากจะไถ่ชีวิตหมูตัวนี้ฮะตั้งชื่อว่าเจ้าบารมีครับต่อมาคุณปราณีเสื้อเหลืองนี่ผู้หญิงข้างๆนี่ฮะคุณผู้ชมฮะคุณปราณีเจ้าของหมูก็บอกเหมือนกันบอกว่าเพิ่งซื้อหมูมาจากฟาร์มหมูจะเอาไปเชือดเอาไปชำแหละขายหลังจากรู้ว่าหมูเนี่ยมันตกลงรถก็รีบลงมาดูทันทีลงมาดูเห็นสภาพเธอบอกเธอเปลี่ยนใจไม่ฆ่าหมูตัวนี้แล้วและขอร่วมบุญไถ่ชีวิตด้วยนะครับก็จะขอซื้อเพราะว่าเขาอยากจะรอดชีวิตมากเลยอยากทำบุญครับไถ่ชีวิตไปในราคาเท่าไหร่อ่ะครับพี่อันนี้คือต้นทุนอ่ะ 13,000 แต่ว่าเขาใจดีมากเจ้าของใจดีมากเลยเขาก็เลยช่วยว่าเอาเท่าที่มีแต่เราตั้งใจทำ 5,000 เพราะว่าพี่ทำของเจ้าบารมีรอดแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวังนาคาบารมีธรรมจังหวัดสระแก้วนะฮะครับนี่แหละเขาเรียกบุญสัมพันธ์นะฮะแต่ก็เขาวิ่งหนีตายขนาดนี้เนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้